สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์รอแลอดีตเลขาสมช.เยือยรัฐบาลเจอฝ่ายค้านหมดสภาพชี้รอยร้าวแผลสดส่งม็อบเชือดโดยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2564พลโทพรดอนพัฒนฐาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายที่จบลงได้ทำให้สังคมได้รับรู้ว่ากระบวนการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจมีความไม่เป็นธรรมสูงส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เหินห่างประชาชนขณะที่การจัดการสวัสดิการของกองทัพมีขบวนการเอาทรัพย์สินของกองทัพไปหาผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีอำนาจแต่ทหารชั้นผู้น้อยกลับได้รับสวัสดิการที่แย่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานทหารตำรวจที่จะต้องมีการปฏิรูปโดยเร่งด่วน2หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันหลักและคุ้มครองประชาชนเพื่อให้บ้านเมืองนี้ได้รับความเชื่อมั่นว่ามีการปกครองที่เป็นธรรมแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เป็นธรรมเสียเองความเป็นธรรมจากรัฐบาลนี้จึงเลิกหวังกันได้เลยพลโทพรดอนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามการอภิปรายในครั้งนี้ฝ่ายค้านมีข้อมูลดีชี้ให้เห็นชัดถึงการไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการไร้จริยธรรมคุณธรรมการมีพฤติการที่ส่อไปในทางทุจริตของนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเปลือยตัวตนว่ารัฐบาลนี้ไม่เหลือสารรูปที่จะไปเป็นภูมิคุ้มกันให้กับใครได้อีกแล้วเพราะลำพังตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแม้มือในสภาจะไม่สามารถล้มความรัฐบาลได้แต่ประชาชนได้ฟังแล้วเห็นความไม่ชอบธรรมเสื่อมศรัทธาจนเชื่อว่าจะสร้างกระแสบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ซึ่งขณะนี้คณะราษฎรและภาคประชาชนได้เริ่มรับไม้นำสู่การชุมนุมใหญ่และย่อยอย่างกระจายตัวเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีให้ลาออกจากตำแหน่งไปสำหรับพรรคเพื่อไทยยังคงจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องเติมเต็มหลังการอภิปรายเพื่อเผยพฤติการความชั่วร้ายของรัฐบาลให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเพิ่มเติมอีกนับแต่นี้ไปเหตุการณ์ทรยศหักหลังกันเองของพรรคร่วมรัฐบาลและพลังร่วมขับไล่รัฐบาลของราษฎรต่างๆนั้น2ปัจจัยนี้จะมาผนึกกันขย่มรัฐบาลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองตามมาในเร็ววันนี้งานนี้โดนเข้าแล้วไอลอแฉกลโกงคสช.ขอประชาชนปักหมุด24-25กุมภาพันธ์นี้ร่วมกดดันแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2-3 อย่าปล่อยเข้าทางสืบเนื่องจากกรณีสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่16-19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้กลุ่มม็อบเฟสได้นัดหมายชุมนุมม็อบเฟส2ตอน7ปีแห่งความล้มเหลวคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์โดยนายณัฐปกรณ์นามเมืองหรือถาตัวแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้อภิปรายนอกสภาในประเด็นกลโกงคสช.ในเกมแก้รัฐธรรมนูญโดยได้กล่าวว่าตนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจระบบคสช.ใน3ประเด็นคือ 1. ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ 2. คสช.วางกลเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร 3. เราควรจะทำอย่างไรต่อดีในเรื่องของโควิดสะท้อนความล้มเหลวจากการบริหารงานของรัฐบาลคสช.ล่าสุดที่อนุทินบอกว่าตั้งแต่ได้ยินคำว่าโควิดนึกออกคำเดียวคือคำว่าวัคซีนทำว่าถ้าคิดถึงแต่วัคซีนทำไมได้ช้ากว่าคนอื่นหรือมัวแต่นั่งนึกคนอยากออมออมไม่ได้เพราะไม่มีเงินรัฐจะหากินกับคำว่ากตัญญูอีกนานไหมยิ่งไปกว่านั้นภาพสองตายายที่ไปนั่งรอคิวเพื่อขอเราชนะซึ่งไม่รู้ว่าใครชนะเห็นแต่แพ้เต็มไปหมดสะท้อนว่าภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐบาลมีแต่การสงเคราะห์ไม่เห็นศักดิ์ศรีของความเป็นคนนายณัฐปกรณ์กล่าว
นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าด้านธรรมาภิบาลเช่นตัวช้างถามตำรวจท่านได้รับจริงๆหรือที่มีคนที่โตกว่าท่านทั้งที่ท่านทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นโล่และกระบองไม่ควรหันมาหาประชาชนแต่ควรเอามากันประชาชนที่ต่อสู้เพื่อท่านรถฉีดน้ำก็ไม่ควรจะฉีดใส่ประชาชนควรเอาไปฉีดโทรราชในสภาปกติการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำไปสู่2 อย่างคือ 1. ไม่ยุบสภาก็ 2. ต้องไปสู้คดีทางกระบวนการยุติธรรมแต่ภายใต้คสช.เราคาดหวังไม่ได้เลยว่ากระบวนการตรวจสอบจะเกิดขึ้นจริงสมมุติว่าหากมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจถอดถอนพลเอกประยุทธ์แต่ภายใต้เงื่อนไขสว250คนก็จะโหวตนายกประยุทธ์ขึ้นมาอีกถัดมาเราพอจะหวังพึ่งองค์กรอิสระได้บ้างแต่ผมยืนยันได้ว่าปัจจุบันอิสระจริงอิสระจากประชาชนจะเห็นจากกรณีบ้านหลวงของพลเอกประยุทธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนแต่ประชาชนไม่สามารถทำอะไรได้ที่เห็นคุณศิระเจนจาคะห้อยพลเอกประวิตรนั้นผิดต้องไปห้อยพลเอกประยุทธ์ 5-6 คดีรอดตลอดคือการบริหารล้มเหลวไร้ธรรมาภิบาลนายณัฐปกรณ์กล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าข้อเรียกร้องของประชาชนตั้งแต่ปีที่แล้วคือต้องการแก้ไขให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนแต่ก็คว่ำร่างไปแล้วแต่ข้อเสนอของประชาชนยังมีได้เข้าไปบ้างตอนนี้กระแสแก้ไขรัฐธรรมนูญลดลง24-25 กุมภาพันธ์จะมีการลงมติวาระ2ของรัฐธรรมนูญซึ่งสำคัญมากหากผ่านวาระ2แล้วจะแก้ไขปรับปรุงอีกจะไม่สามารถทำได้ถ้าเราปล่อยให้วาระ2-3เดินตามเจตจำนงของคสช.เราจะแพ้24-25 กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นนัดหมายที่สำคัญของประชาชนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นแรกคือ 1. มาตรา256ในการแก้ไขใช้เสียง3/5และการเพิ่มหมวดให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งดูเผินๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะดูแก้ง่ายขึ้นแต่การใช้เสียง3/5ตามสภาพรัฐสภาในตอนนี้คสช.ออกแบบระบบเลือกตั้งทำให้กลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นได้เปรียบกับระบบเลือกตั้งแบบนี้พรรคที่มีพลังดูดได้เปรียบเต็มๆนายณัฐปกรณ์กล่าว 2. มีการกำหนดว่าห้ามแก้ไขหมวดที่1และ2ซึ่งหากย้อนดูในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีการเขียนไว้เป็นการเฉพาะมีแต่ยุคนี้ที่ผิดแผกและตอบคำถามไม่ได้ทำไมไม่ใช้เหตุผลในการคุยกันว่าประชาชนออกมาเรียกร้องว่าต้องการแก้ไขอะไรและโน้มน้าวเสียงส่วนใหญ่ได้หรือไม่ซึ่งถ้าได้ก็ต้องยอมรับนายณัฐปกรณ์กล่าวแล้วว่า 2-3 วันก่อนที่ญัตติของสภานำโดยสว.และสส.พรรคพลังประชารัฐร่วมกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ1กลโกงว่าเขาพร้อมขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญท่านต้องส่งเสียงตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่ส่งเสียงไปยังศาลรัฐธรรมนูญร่างก็จะคว่ำทันทีสุดท้ายหลังจากนี้เราคงต้องออกกันมาอีกเรื่อยๆและต้องสื่อสารกับประชาชนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำคัญมากปล่อยแล้วจะเข้าทางคสช.นายณัฐปกรณ์กล่าวจากนั้นมวลชนร่วมกันตะโกนถ้าขวางแก้รัฐธรรมนูญคุณเจอเราขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ